สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอทีระเปิดสถิติชัดๆเพศไหนที่ติดฝีดาดลิงมากกว่ากันย้ำโรคนี้ไม่กระจอกมอทีระรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องโรคฝีดาดลิงและเพศที่มีการติดมากกว่ากันโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าฝีดาดลิงไม่ใช่แค่เพศชายข้อมูลล่าสุดถึงเมื่อวาน29กรกฎาคม2565ในประเทศสเปนจาก The National Epidemiological Surveillance Network หรือ RENEVมีจำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงรวม 4,298 คนอายุเฉลี่ย37ปีค่ามัธยฐานแม้ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชายแต่พบว่ามีผู้หญิงติดเชื้อไปแล้วถึง64คนผู้ป่วยนั้นมีอายุตั้งแต่10เดือนถึง88ปีเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กวัยทำงานไปจนถึงวัยสูงอายุนี่เป็นข้อมูลที่ตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญตระหนักว่าฝีดาดลิงนั้นไม่กระจอกย้ำนะครับไม่กระจอกติดได้ทุกเพศทุกวัยและผ่านได้หลายทางทั้งการสัมผัสใกล้ชิดทางกายกิจกรรมทางเพศละอองฝอยน้ำลายน้ำมุกการปนเปื้อนสิ่งของเครื่องใช้และเสื้อผ้านอกจากนี้งานวิจัยเร็วๆนี้ยังชี้ให้เห็นว่าตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสฝีดาดลิงได้ในเลือดปัสสาวะและอสุจิด้วยแม้จะยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ฟันธงว่าจะทำให้แพร่เชื้อติดเชื้อได้แต่ควรระมัดระวังไม่มัวเพศหลายคู่นอนป้องกันตัวใส่ถุงยางสังเกตอาการผิดปกติของคู่นอนใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของหรือจับต้องเนื้อตัวผู้อื่นและใช้ฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในที่สาธารณะรวมถึงสุขาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ